โอเคการซ้อมวันนี้ก็เป็นอย่างราบรื่นเนาะราบรื่นนะสนุกครับแฮปปี้ครับผมเราเน้นเอนเตอร์เทนเน้นมีความสุขเน้นจอยอยู่แล้วในรอบนี้ใช่เอาตรงไหมว่าวิกิคอนเซปต์นี้กับพี่กันแล้วเอามาเสนอพี่ซันอีกรอบนึงก็คือไม่ได้อยากทำกับซันอยากทำกับกันแล้วก็เอามาเสนอฉันไงเอาจริงวิทย์มีความสุขมากๆนะที่ว่าทุกๆครั้งที่ทำโชว์ออกมากับคนอื่นอย่างเงี้ยวิทย์อาจจะมีแบบปัญหาขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่รอบนี้ได้มาคู่พี่ซันไม่เคยทะเลาะไม่เคยเถียงส่วนหนึ่งก็คือเราก็ลองดูสไตล์น้องสไตล์เราแล้วเราเหมือนกับว่าแมทช์ให้มันเข้ากันได้มากที่สุดอะไรก็ตามโดยไม่ทิ้งความเป็นตัวเองก็เลยเกิดเป็น Sunday Back to Basic ครับผมใช่ครับเก่งมากพี่ริวไม่มีอะไรครับเยี่ยมต้องอย่างที่เราคิดกันไว้ครับเพราะว่าเราอยากโชว์ที่สองมากๆเลยใช่ครับเพราะว่าไม่รู้เรารู้สึกว่ามันกลัวว่าถ้าแบบรอนานเกินเดี๋ยวเอนเนอร์จี้มันจะตกก็อยากบอกเลยวิทย์ว่าสู้ๆแล้วก็ขอแค่แฮปปี้มีความสุขเอาให้แบบเอนเตอร์เทนให้มันแบบสุดเหวี่ยงไปเลยครับผม Sunday Back to Basic ครับผมSun กับ Day ก่อนหน้านี้เราได้ทำโชว์โอ้โหไปไหนไม่รู้ออกไปนู่นไปนี่แล้ววันนี้เราอยากกลับมาทำอะไรง่ายๆ Basic ครับผมก็เลยเกิดมาเป็น Sunday Back to Basic ครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วครับไปพบกับโชว์ต่อไปของพวกเราเลย
อารมณ์มันยังไม่เหมือนคอนเสิร์ตนะมันยังมีแบบหยุดคุยคณะกรรมการอะไรเงี้ยเออมันไม่ต้องไงก็ยังมาอาซิงอาซองไอ้ฮีซิงฮีอยู่แล้วไม่ต้องชวนก็มาก็มาเฮโรมิโอกับจูเลียตก็ยังมองตาถ้าเธอคนเดียวอย่าชาลีบอกมาฉันในตะกี้ออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นาเฮเลเลวังกาเฮเลเลวังกาจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาเฮเลเลวังกาเฮเลตาตาพร้อมมันมีพรบนเวทีมันจะมีน้องมังกรในเกิดใจทองสำหรับพวกคนที่รักต้องมังกรมีแต่ตัวและกระจายหน้าที่นี้มีแต่ปีแล้วก็ไม้บนเวทีมีแต่แสงแล้วก็ฟ้าและกระต่ายกับเดวีกูจะพาไม่ทิ้งใจไม่ต้องกูแรปแรปใครจะซีมีต้องกูแทบแทบ Twilight Dream Rap Style Always to be in the flag flag Let's go เพลงกันพาเวทมนต์ทำให้คนต้องลงผู้คนเข้ามาชมเพราะนี่คือเวทมนต์และนี่คือกระทามนต์วิเศษไล่กระถาจินนี่จ๋ารามเกียรติเดี๋ยวรามเกียรติกินรามเกียรติอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันคล้องจองกันดีเซอร์ไพรส์สุดนี่ผมทาบทามคนนี้มาเป็นแขกรับเชิญของผมครับขอบคุณมากมากพี่ตอมอย่างที่เคยบอกอย่างที่เคยบอกซันอะในรอบเทปแรกพี่จำได้ไหมพี่ซันบอกว่าเนี่ยอยากคนนี้ผมจองแล้วแหละผมก็เลยบอกอะตอมว่างั้นอะตอมมันเป็นแขกรับเชิญผมหน่อยอะไรอย่างนี้เหมือนเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งรู้ว่าโชว์ต่อไปเนี่ยสามารถเรียกเกรซใครมาก็ได้ซันทักมาหาผมก่อนเป็นภาษาไทย1วินาทีตอนนั้นไทโอทักมาแต่เป็นภาษาอังกฤษเลยเลือกตอบไปภาษาไทยเลือกตอบภาษาไทยไปก่อนไทโอพี่ขอโทษเนาะและที่สำคัญวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตซะหน่อยโอเคพี่ว่ามาคู่ผมอะดูหน้าเขาลูกครึ่งแน่นอนลูกครึ่งอังกฤษครับลูกครึ่งอังกฤษจริงมันเป็นบุญหูผมมากผมอยากได้ยิน
เดวิดพูดภาษาอังกฤษยาดูสำเนียงพระว่าไง monk sounds good it's pretty good เจ้าวาด big monk ไม่ถูกตรงไหนถูกก็ใช่ไงก็พระใหญ่สุดไงพระ big monk พระเจ้าวาดไงสูงกว่าท่านเนนอะ small monk เฮ้ยผิดตรงไหน small monk แล้วถ้าพระบิณฑบาตหิวมั้งหิวมั้งเอางี้ขอบคุณมากอะตอมวันนี้ผมพี่แขกรับเชิญสนุกมากขอบคุณมากไปพบกับโชว์ต่อไปของเราดีกว่าบอกเลยว่าโชว์ต่อไปเนี่ยฟังแล้วหิวแน่เพราะมันมาในชื่อโชว์ว่าน้ำพริกปลาโชว ครับก็จบไปแล้วกับโชว์พี่ขี้หนูสวนของเราแล้วเมื่อไหร่มันจะลงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมครับทุกคนเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับมาสเตอร์ไม่เหนื่อยไม่ได้เต้นสิไม่เต้นสิไม่เต้นหรอเราเนี่ยโอ้ยไม่เหนื่อยเห็นทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยชอบติวเตอร์รักไทโอชอบเต้นแบบพี่อู๋หล่อน่ารักแบบมาร์คอาชิใช่ใครอีกหล่อแบบเจเจตะมูตะมี่มันลิวจีเฮ้ยหรือพลังเสียงแบบโมโมเออใครอีกมีใครอีกมีใครอีกอ่ะกัปตันกัปตันโอ้ยขอบคุณขอบคุณเล่นกีตาร์เก่งเสียงมีพลังเป็นกัปตันขอให้ทุกคนโหวตเดวิดกับบิซันนะครับ
ไม่เป็นการเสียเวลาเราโชว์ต่อไปเลยดีกว่ามาจริงๆเป็นโชว์น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตของเรา2คนจริงๆสนุกมากวันนี้ขอบคุณเดวิดแบบโคตรสนุกโคตรมีความสุขขอบคุณพี่ซันนี่มันจะผิดพลาดอะไรไม่รู้แต่ว่าบอกเลยว่าเราทําเต็มที่แล้วฮะจริงครับช่วงสุดท้ายแล้วของวันนี้ที่เราได้ทําโชว์กันมาจริงๆอยากขอบคุณคือมันเป็นการขอบคุณจริงๆจากใจของผมทีมงานเบื้องหลังมาสเตอร์และคนดูวันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้ผมมีวันนี้ได้จริงๆครับวันแรกเลยซันเต้นไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะพี่คิสพี่ไอเห็นว่าเอ้ยพอเราลองทำพี่ไอบอกว่าเออซันแบบอยู่เต้นได้แน่นอนอะไรเงี้ยแม่งแบบจุดไฟในตัวผมชิมหายแบบโคตรจากใจตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเอาจริงวิทย์ก็ไม่เต้นเก่งไม่ร้องดีเหมือนคนอื่นในรายการแต่ทุกครั้งที่เราทำโชว์ออกมาพี่ๆมาสเตอร์ทุกคนก็คอยบอกว่าตรงนี้เราควรปรับนะมันมีไฟที่อยากทำให้เดวิดกับพี่ซันอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ตั้งแต่คนไม่เอาฐานในวันนั้นก็กลายมาเป็นเดวิดกับพี่ซันในวันนี้ครับเธอเหนื่อยไหมที่ทนกับความไม่เอาฐานเธอเบื่อไหมที่ต้องยอมมีคนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เหนื่อยใจฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไรแต่ฉันพอรู้ที่ทำดีให้เธอยิ่งน้อยไปแต่เธอยังทนอยู่ยังเหมือนเดิมไปไหนขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจนแล้วขนาดไหนคนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอนั้นไว้ใจจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจนแล้วขนาดไหนและคนหนึ่งฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอนั้นไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอจนแล้วฉันยังมีเธอจะเป็นคนที่รักเธอเสมอ oh, oh, oh. ตอบแทนวันนี้ที่ฉันพาไปแล้วจากการ arrange หมดเลยคอนเสิร์ตนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของโชว์เรื่องของจังหวะการเต้นอะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงครับอ้าวซันคอนเซปต์ของพวกเรา back to basic กลับไปทำอะไรที่มันแบบง่ายๆครับเดวิดเขาเสนอชื่อนี้มามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราก็อยากลองทำอะไรที่มันแบบง่ายๆแต่เราแฝงไปด้วยทุกๆอย่างที่เราใส่ตัวตนของเราอะวันนี้มันคือวันที่เราได้มาปลดปล่อยสิ่งที่เราอยากทำจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเราสองคนจริงๆอะเยี่ยมครับคอนเสิร์ตนี้เอาพวกคุณอยู่ไหมทั้ง5คนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคือผมว่าภาพเห็นน่าจะเห็นแล้วแหละว่าพวกเราทั้ง5คนน่ะมีความสุขในการดูคอนเสิร์ตครับจอยมากเอนจอยมากสุดๆคือ2คนนี้เค้ามีโลโก้ของความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เค้านํามานําเสนอเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ที่เราคาดหวังเอาไว้ยิ่งโชว์ยิ่งมีแบบมีเสน่ห์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เราคิดติดตามว่าจะทำอะไรต่อนะครับตรงนี้ก็ขอชมเชยในเรื่องของการคิดโชว์ออกมาทำให้คนดูอยู่กับโชว์ได้ตลอดครับผม
ำหรับเดวิดกับซันนะคะทุกครั้งที่จะขึ้นโชว์ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วทำให้ทุกคนลุกขึ้นได้ทุกครั้งทั้งคู่แต่พอเราได้โจทย์มาว่าเราต้องคิดมินิคอนเสิร์ตเราต้องคิดระหว่างเพลงด้วยว่าต้องทำอะไรอันเนี้ยพี่เห็นว่าน้องคิดว่าอ่ะเรามาทำเป็นเล่นมุกกันนั่นนี่นู่นจะได้แบบไม่ทิ้งคนดูแต่น้องทิ้งพวกพี่ทั้งสองทีพี่ไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นการเซตอัพของทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือไอตอนสุดท้ายที่ทีมงานยกกีตาร์เข้ามาแล้วก็พูดไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยแล้วก็เซตไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยพวกพี่รู้สึกว่าพวกพี่ไม่โดนทิ้งสมมุติเราทำมินิคอนเสิร์ตหรือเราทำคอนเสิร์ตอะไรจริงๆอ่ะถ้าเกิดตัวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดหรือตัวเราต้องไปไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาอะไรให้คนดูเราปล่อยให้มันเป็นจะเวทีมืดๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดอยากจะแบบพัฒนาได้อีกเรารู้สึกว่าช่วงคุยบางทีหลายๆช่วงมันก็มีแบบช่วงที่เรารู้สึกว่ามันก็ดูโชว์ต่อเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากดูโชว์ต่อแล้วแบบถ้าเกิดไม่ต้องคุยเยอะขนาดนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปต่อไปในการพัฒนาที่เทียบได้แค่กับแบบ Beyonce Michael Jackson ที่เขารู้สึกว่าเขาทำยังไงวะทำไมเขาดูไม่เหนื่อยเลยแล้วเขาไปได้เรื่อยๆผมกำลังเทียบคุณ2คนกันระดับนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณดีมากๆแล้วก็ขอให้พัฒนาต่อไปครับผมขอบคุณมาสเตอร์ประจำทั้ง3คนนะครับ2คนครับที่วันนี้น่าจะเห็นคู่นี้เพอร์ฟอร์มเป็นครั้งแรกเลยคิดว่าไงบ้างครับติช่าและส้มฮะคำแรกคือเก่งมากเก่งมากทั้งคู่ค่ะคือดูไม่ออกเลยว่ามาจากคนที่เต้นไม่เป็นและร้องไม่ดีดูไม่ออกเลยถ้าน้องไม่ได้บอกตั้งแต่แรกก็คือแบบเก่งมากแต่ส่วนตัวก็แอบชอบแอบเห็นด้วยพี่คริสตอนที่พูดไปด้วยแล้วทุกอย่างทีมงานมาพยายามเซตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่น้องธรรมชาติที่สุดจริงๆนั่นคือช่วงที่น้องธรรมชาติที่สุดโดยที่น้องไม่ต้องปรุงแต่งหรือพยายามตลกหรืออะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเรารู้สึกทัชใจตรงนั้นอะแบบรู้สึกว่าคอนเนคกับน้องได้ตอนนั้นแล้วก็โดยเฉพาะถ้าอย่างน้องซันเงี้ยตอนร้องเพลงคือเรารู้สึกได้เลยว่าสายตาน้องแบบสื่อมากแบบเนื้อร้องทุกคำที่ร้องออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกถึงตามความหมายนั้นจริงๆใช่ไหมฮะใช่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะส่วนเดวิดก็เก่งมากค่ะแบบดูกวนเดียดูแล้วไม่เบื่อแหละเอาจริงๆแล้วสำหรับเรานะสำหรับในแต่ละโชว์รู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคือฉันลืมไปเลยว่านี่คือครั้งแรกของเขากับมินิคอนเสิร์ตเหมือนกับเขาเพอร์ฟอร์มอย่างนี้มาอยู่แล้วเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะร้องจะเต้นจะวิธีการที่เขาเพอร์ฟอร์มแล้วจังหวะด้วยสำคัญมากเขาเป๊ะกันขนาดจะอุ้มกันหรือจะแบบหันไปตึ๊ดๆอะไรเงี้ยเหมือนกับซ้อมมาดีมากๆเลยรู้สึกว่าการเพอร์ฟอร์มนี่คือท็อปน็อตจริงๆไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ตรงนั้นคือดีและเพอร์เฟกต์มากค่ะแต่ถ้าเกิดพอมาพูดถึงตอนพูดเนี่ยฉันรู้สึกว่าตอนพูดมันคือการลิงก์ระหว่างโชว์นี้หนึ่งไปสองอ่ะใช่แต่ว่ายูอยากให้มันมีชีวิตชีวาอยากจะพูดกับคนถ้าเกิดอยากจะให้มันเยอะขนาดนั้นน่ะมันต้องเกิดการซ้อมกว่านี้มันต้องซ้อมเหมือนกับเพอร์ฟอร์มร้องเพลงหรือเต้นเลยจังหวะมันต้องได้ด้วยเหมือนกับตอนที่แสดงเลยใช่แล้วตอนสุดท้ายที่มันเวิร์กเพราะอันนั้นน่ะพูดจากใจแล้วก็แค่จะเล่าให้ฟังอันนั้นก็เลยดูเรียลเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าโอเวอร์ออลการเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉันรู้สึกว้าวมากๆเลยทั้งสองคนมีความสามารถแล้วก็เก่งมากค่ะขอบคุณครับในการคอมเมนต์จากมาสเตอร์5คนฝากขอเซฟโรยกับซันและเดวิดครับขอบคุณเดี๋ยวนะครับตอนนี้ฮะฝั่งนี้เลยครับจับฉลากเหมือนเดิมครับอุปกรณ์เชิญครับอู๋มาก ำลังจะครึ่งทางแล้วนะฮะคู่ต่อไปคือตัดมาอู๋มาเอาเด้อไทโอดิเตอร์คู่ของอูละมาครับเออขอบคุณที่จากทุกคนเต็มที่สุดเต็มที่อยู่ที่